สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมและผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญนายจรัญภักดีธนากุลเปิดเผยในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ที่ออกอากาศทางช่อง 9 สมทในกรณีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีมติรัฐสภาเรื่องข้อบังคับที่ 41 ไม่ให้เสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ สสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำเพราะถือว่าเป็นมติที่ตกไปแล้วและขอให้ศาลสั่งให้สภาไม่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีรอจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งนั้นว่าจากการพิจารณาข้อกฎหมายแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเขตอำนาจเหนือคดีนี้ดังนั้นอยู่ที่ว่าศาลท่านจะรับหรือไม่รับคดีนี้ก็ได้เพราะท่านเห็นว่าไม่มีโอกาสพิจารณาหรือไม่อยู่ในอำนาจทั้งนี้สำหรับอำนาจที่ศาลรัฐธรรมนูญทำได้เป็นเรื่องที่ถูกละเมิดโดยตรงเช่นพรบประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 47ที่ให้อำนาจไว้เช่นเรื่องที่ผู้ตรวจการส่งมาจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกละเมิดโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไรก็ตามการที่เป็นเช่นนี้เพราะระบบกฎหมายของเราศาลก็ดีสภาก็ดีท่านไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองแต่เป็นผู้ใช้อำนาจของประชาชนซึ่งรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญที่จะเข้าไปตรวจสอบของสภาซึ่งเป็นหน่วยงานหรือการทำงานภายในของเขาไม่ได้เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องใช้กฎหมายใดก็ใช้บทบัญญัติกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายระดับพรบยกเว้นพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนายจรัญบอกว่าหากตรวจสอบจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาลปกครองซึ่งก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตรวจสอบระดับการเมืองครม.หรือรัฐสภาเมื่อไม่ใช่บทบัญญัติระดับกฎหมายพรบ.ก็ไม่มีอำนาจวินิจฉัยให้ได้ตามมาตรา 48 และ 46 วรรคสุดท้ายกลายเป็นศาลไม่มีอยู่ในเขตอำนาจรับไว้ในคดีส่วนจะใช้กฎหมายใดเป็นเรื่องของรัฐสภาว่าจะใช้กฎหมายใดส่วนศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบในประเด็นใดบ้างนั้นมองว่าในประเด็นนี้ไม่มีบทบัญญัติในมาตราใดเลยที่จะให้ไปตรวจสอบข้อบังคับรัฐสภาเว้นแต่ตรวจสอบร่างข้อบังคับก่อนประกาศใช้เพื่อกลั่นกรองให้รอบคอบให้กับรัฐสภาแต่ถ้าประกาศใช้แล้วก็ไม่มีอื่นใดเลยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ระงับหรือโหวตนายกรัฐมนตรีชั่วคราวก่อนไม่ได้ห้ามศาลใดศาลหนึ่งแต่สามารถสั่งสสหรือสวหรือรัฐมนตรีให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้หากมีความจำเป็นและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thank หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ